EP นี้ครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกท่านที่ได้เช็คว่าติดตามรับชมโลดิแคปเกมออฟไอดอลจนครบ 3,000 วิวบวกกับผมได้ยอดซับครบ300 Subscribe ก็เลยอยากจะมาเช็คว่าแนะนำตัวแล้วก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับว่าทำไมผมถึงมาทำโลดิแคปเกมออฟไอดอลนะครับในวันนี้ติดตามกันได้เลยครับโลดิแคปแคปอิทมอร์โดยพงศธรจูงใจสวัสดีครับผมมายนิสพงศธรจุงใจครับชื่อเล่นชื่อเพชรครับทำอะไรอยู่ก็ตอนนี้ก็ทำโลดิแคปเกมออฟไอดอลส์โลดิแคปแคปอิทมอร์แล้วก็ใช้ฟ้าช่วยที่บ้านดูแลปู่ย่านะครับอย่างที่ได้เห็นใน EP ที่แล้วนะครับเกมออฟไอดอลส์นะครับก็ทำมาตอนนี้ก็8ปีแล้วปีหน้าจะขึ้นปีที่9แล้วครับผมก็ล้มลุกคุกคานครับคอนเทนต์อยากจะประสบความสำเร็จแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่โลดิแคปก็เช็คว่าโอเคแล้วล่ะโอเคในระดับนึงเลยตามไอดอลวงไหนก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกคือผมไม่ได้ตามไอดอลมากมายตามก็ตามไม่มากจริงๆก็คือพยายามตามทุกวงแล้วก็ทำตัวของ Spotify playlist ชื่อว่า idols.thai กับ17 of 20 idols ด้วยนะจริงๆก็คือผมก็เคยเป็นเรียกว่าคิดไอเดียเกี่ยวกับไอดอลไว้หลายอย่างเลยอย่างแรกคือคิดอยากจะเอา BNK48 กับ Sweet 16มาแข่งกันนะแข่งจะเป็นรายการทีวีซีรีส์เลยก็มาทำการพัฒนาเป็นแข่งแบบเป็นซีรีส์เรียลิตี้เกมโชว์ครับเอาไอดอล9วงมาแข่งกันคล้ายๆ Lodi X เนี่ยแหละแต่ว่าอันนี้ไม่ได้แข่งกันด้วยสกิลไอดอลนะแข่งกันสกิลควอลิตี้ล้วนๆแต่ต่อมาก็ไม่เวิร์คผมก็คิดอยากจะเอามาใช้ว่าแข่งรถคาร์ทรถโกคาร์ทนั่นแหละแต่ว่าผมเพิ่งนึกออกว่ามันไม่ป๊อปในไทยนี่หว่าป๊อปเฉพาะกลุ่มสุดท้ายผมก็เลยคิดไอเดียอยากจะทำกีฬาไอดอลแต่ปัญหาคือไม่มีที่ลงว่าจะไปเช็คว่าเสนอใครเคยไปงานไอดอลไหมเรียนตามตัวครับไม่เคยเลยในชีวิตก็พูดยากอยู่นะแต่จริงๆคือผมก็กล้ายอมรับเลยว่าผมติดเน็ตครับมีปัญหาอะไรกับเสื้อยืดผมหรือเปล่าฮะโอ้จริงเหรอมีชุดหล่อๆให้เลยเหรอเฮ้ยจริงดิเฮ้ยจริงดิมีชุดหล่อๆให้ยังไงอะยังไงเหรอชุดหล่อๆ ขอบคุณมากอะไรเนี่ยกูไม่ถ้าไม่ใส่คือจะไม่สัมภาษณ์ต่อก็ได้เว้ยเอ้าทำก็ทำเพื่อคนดู300 Subscribe 3,000 วิวของ Lodi Cap มาโอเคพอใจแล้วใช่ไหมพอใจแล้วใช่ไหมล่ะก็ตอนนี้อ่ะก็ผมก็โอชิคาโอรินฮะแล้วก็ตอนนี้คือได้เมกุมิมาเพิ่มครับพอดียังเล่นโปเกมอนโกอยู่ก็เอาไปตั้งชื่อของอาจาโมเป็นเมกุมิแล้วก็จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ผมเคยโอชิคนนี้นะซาโอริแต่คือเขาก็แกรดไปฮะอยากเจอแต่ไม่ได้เจอแต่สุดท้ายก็ได้ตามต่อจนตอนนี้เป็นโนริ MGS Tenmi แล้วจ้าแล้วก็อย่าได้แปลกใจนะอีกอย่างหนึ่งโอชิคนนี้ด้วย นี่จริงๆแล้วเนี่ยโลดิแคปอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจจะทำแต่แรกหรอกตอนแรกก็แค่ทำคอนเทนต์แปลกๆคอนเทนต์หนึ่งชื่อว่าทำนายชื่อวง20วงที่แข่งโลดีเอ็กซ์นะฮะประมาณนี้แล้วทีนี้ผมก็ไม่รู้ยังไงคนดูยังไม่ค่อยเยอะก็อยู่ดีๆอยากจะทำคอนเทนต์สรุปโลดีเอ็กซ์ Next Idol ขึ้นมาก็เลยตัดสินใจทำโลดีแคปเกมฟอร์ไฟดอลส์ขึ้นมาฮะเป็นคอนเทนต์คล้ายๆเป็นพอดแคสต์แต่ผสมรายการเป็นรายการแบบรายการสรุปเหตุการณ์เหมือนดูข่าวกีฬาครับ
จริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยก็คือไม่ได้คิดว่าอยากจะใช้คำว่าทำหรอกแต่ว่าคืออยากจะทำให้คนที่เขาไม่ได้ตามไอดอลแล้วหลงมาดูโรดีเอ็กซ์เน็กซ์ไอดอลอะรู้ว่าตกลงแล้วไอที่พวกเขาแข่งกันนี่คืออะไรทำอะไรกันก็เลยใช้ว่ามาทำคอนเทนต์ตรงนี้ครับใช่ครับ2รายการเลยครับรายการแรกคือ Formula 1 World Championship ครับกับอีกรายการหนึ่งครับก็คือ Eurovision Song Contest F1 อยู่ตรงไหนก็คือพวกกราฟิกที่เป็นพวกฟอนต์อะไรพวกนี้เนี่ยก็คือเอามาจาก F1 ปีล่าสุดเลยตั้งแต่2018ส่วน Eurovision ก็จะอยู่ตรงที่เป็นแสดงสถานะว่าวงใดเข้ารอบตกรอบนั่นแหละนะสรุปยังเป็นทางการครับ Tosuke เข้ารอบต่อไป Akira Kuro ตกรอบครับสรุปยังเป็นทางการครับ4วงที่เข้ารอบตอนนี้ครับคือ Fever, Violet Wing, S16 New Gen Project และ Tosuke ครับผมก็คือเรื่องข้อมูลครับแม้มันจะอาจจะใช่ว่ารายการดูยาวอาจจะน่าเบื่อหน่อยแต่ว่าความจริงแล้วคือผมพยายามจะนำข้อมูลต่างๆที่พอจะรวบรวมได้เกี่ยวกับ Rodex Next Idol วงต่างๆที่แข่งเนี่ยมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบแล้วก็เปรียบเทียบพลังกันว่าใครพลังดีกว่ากันครับอย่างนั้นเองเอาเป็นว่าถ้าพูดตอนนี้มันจะยาวนะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คว่ารวบรัดไปเป็นตอนพิเศษตอนหนึ่งเลยดีกว่านะก็โรดิคับเกมว่าไอดอลครับติดตามกันได้ครับทุกวันอังคารเวลา 15:00 นที่ช่อง YouTube มานิสโปรพรนะครับส่วนโรดิคับครับหมอก็วันพฤหัสบดีไหนก็ได้ทุ่ม15เหมือนกันแล้วแต่ว่าจะมีอะไรน่าสนใจมาทำตอนนี้คืออยากจะฝากแล้วก็บอกอะไรเล็กๆน้อยๆนะว่ามาสนุกกับแฟนโพกันนะครับมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นอันดับที่1ในใจของคนดูนะครับสำหรับรอบแรกนี้เราจะทำแฟนโพกันหลังจากที่ครบการแข่งขัน20วงแข่งครบแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะฮะซึ่งครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมีการใช้รูปแบบรายการระดับโลกที่ผมแอบพูดไปรายการนึงแล้วนะรอดูได้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในอนาคตเดี๋ยวผมจะมีอีกคอนเทนต์นึงอยากฟังมั้ยกติกาโลดีเอ็กซ์เวอร์ชั่นของผมพยายามจะนำข้อบกพร่องของ RodeX ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นี้มาพยายามแก้ไขแล้วก็ทำการพรีดิกแล้วก็ออกแบบกติกาใหม่ขึ้นมาอยากฟังกันไหมล่ะถ้าอยากฟังเดี๋ยวจัดให้แล้วก็รวมถึงแน่ฮะอีกอย่างในอนาคตใครได้แชมป์ผมทำข้อมูลและเรื่องราวของวงนั้นนะครับแต่อาจจะมีแค่ว่าเท่าที่ทำได้นะเอาเท่าที่ทำได้นะโอเคจบจ้าสบายแล้วแต่ว่าเฮ้ยชอบชุดกดไลค์กด Subscribe Manny X Postcon ในช่องทางต่างๆนะครับทั้งใน YouTube และ Facebook รวมถึง Instagram ก็ไปได้ที่ @mannyx YouTube Manny X Postcon Facebook Fanpage Manny X Postcon ติดตามกันได้นะครับเจอกัน